ลิทูไทย Inside Thailand ยังอยู่กับประเด็นย้วยประเด็นเรื่องแม่ห้องสอนสักนิดสิครับจากที่เราตั้งประเด็นว่าหลายคนเริ่มมีคำถามกลับไปที่คุณแม่น้ำเพชรเยอะใช่แล้วเพราะว่าไล่ไปไล่มาเนี่ยตัวละครทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนกล่าวหาคนถูกกล่าวหาไล่ไปไล่มารู้จักกันมันไม่ใช่คนรู้จักกันนะมันคนกันเองทั้งนั้นเลยกันเองจนกระทั่งนี่ใกล้ชิดกว่ารู้จักกันอีกนะใช่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 ลองไปฟังอีกทีสิครับคลิปที่จะเปิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มด้วยรองผบ.ตร.ศรีวราถามคุณแม่น้ำเพชรว่าแม่เล้าพ่อเล้าทั้ง5คนที่จับกลุ่มแล้วก็นำตัวมาให้เห็นหน้ามาเผชิญหน้านั้นนะตัวจริงไม่ใช่แพะนะตัวจริงนะไม่ใช่แพะนะรู้จักนะลองไปฟังกันอีกทีฮะเชิญค่ะคุณแม่ใช่ไหมใช่ไหมที่คุณแม่แจ้งว่าเป็นที่เป็นจุดอะไรเนี่ยจริงคุณแม่ใช่ค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้เกิดจากที่เด็กบอกค่ะที่เด็กบอกกับที่แม่สอนคนข้างหลังใช่คนที่หนึ่งจอยคนที่สองวินคนที่สามม่อมคนที่สี่ตั้งค่ะท่านรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักค่ะยืนยันว่าถูกตัวค่ะถูกตัวไม่ใช่แพ้นะไม่ใช่แพ้ค่ะเรามีแค่นั้นนะท่านหรือก็เดี๋ยวผมว่าเอาส่งเข้าไปว่าเอานะฮะมีเหลืออีกไหมคุณแม่ต้องการให้จับใครไหมมีเหลืออีกสายไม่มีแล้วค่ะมีเปล่านะที่เห็นว่าเหลืออีกสายหนึ่งนะสายหนึ่งนั้นเลิกทำไปถึงเชียงใหม่แล้วค่ะที่เคยให้สัมภาษณ์ว่ามี11 สายแล้วที่จับมาหมดแล้วนะอ๋อไม่นะครับไม่จะเสียบไม่ไหนจับไปได้3ค่ะแม่ไปจับไปแล้ว3วันนี้จับอีก5ก็เป็นเลยอีก3นี่เด็กบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยถูกหลอกมาเหมือนกันไม่ใช่ผู้ค้าค่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะเลิกทำหลายปีแล้วหมายความว่า3สายเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ใช่ค่ะจำรู้ตัวใช่ไหมคะว่าเป็นใครทราบค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาได้ออกจากพื้นที่แม่ฮ่องสอนไปแล้วจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันนะครับว่าผู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันค่ะผู้ว่ายืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการค่ะคุณแม่คะที่บอกว่ารู้จักกับผู้หญิง10 คนนี้รู้จักยังไงเคยติดต่อสัมพันธ์กันยังไงคะคนที่3เป็นเพื่อนของลูกค่ะคนที่1เนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะคนที่2น่ะเคยเป็นน้องสะใภ้ค่ะเมียจิ้งไงไอ้จิ้งคือน้องชายของพี่คนที่4น่ะคือน้องสาวของเพื่อนเนี่ยค่ะ4 คนที่มีพฤติกรรมอย่างนอกเหนือจากที่เป็นญาติบ้างแล้วหรือจากบ้างที่ท่านทักเจอเกี่ยวข้องกับการขายหรือการแหล่งข่าวหรือนี่คือพาเด็กไปขายอะค่ะเด็กผู้เสียหายที่นอกเหนือจากลูกสาวค่ะการจัดหาเด็กยังไงคะที่เราไปให้การบริการเด็กบอกว่าจากตำรวจนะคะติดต่อผ่านทางแม่เล้าค่ะแล้วก็ทางแม่เล้าจะส่งเด็กไปให้แขกค่ะตำรวจดับนี้ใช่ไหมใช่ค่ะติดต่อผ่าน4 ท่านที่นั่งอยู่ใช่ไหม6 ท่านค่ะที่อยู่ในเรือนจำพิเศษอีก2 คนตอนนี้กับฟ้าทั้ง4 คนนี้จำเมนฟ้าเป็นเครือข่ายของการดูแลใช่ค่ะเขารู้จักกันหมดแล้วค่ะเด็กที่อยู่ในกลุ่มบริการของกลุ่มประมาณคนนะคะเด็กสาวประมาณ20 คนค่ะแต่ว่าตามพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยถ้าเด็กไม่ออกมาหรือพ่อแม่ไม่ยอมออกมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถแจ้งได้ใช่ไหมคะแต่เด็ก2 คนที่พ่อแม่มอบอำนาจมาให้ฉันแจ้งวางกล่าวโทษร้องทุกข์กับแม่เล้าเนี่ยเขามอบหน้าถูกต้องมาตามกฎหมายค่ะเป็นข่าวคุณแม่คุณแม่น้ำเพชรบอกว่าคนที่3เป็นเพื่อนลูกสาวคนที่1เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยคนที่2เคยเป็นน้องสะใภ้ใช่น้องชายคนที่4เป็นน้องสาวของเพื่อนโอเคชัดเจนพักกันสักครู่ค่ะ